ให้รับเหมาก่อสร้างมาทำที่บ้านเราแต่เราไม่ได้ให้โอกาสเขาโกงเลยพี่แล้วเขาก็โกงไปเกือบเป็นล้านนะงานนี้บอกเลยว่าเป็นพี่ดีนะไม่เกิดกับพี่แต่มันเกิดกับโทนี่และน้องแก้วไปเจอน้องแก้วต้องถามเรื่องนี้เลยว่าตกลงแล้วสรุปเรื่องราวของผู้รับเหมาเนี่ยอะไรยังไงเชิญครับถามครับเหมือนกับว่าเราจ่ายของจ่ายนั่นจ่ายนี่ไปแล้วก็ของไม่ได้แล้วก็งานไม่เดินใช่เหมือนแก้วโดนโกงไหมหนูว่าภาษาบ้านๆคงโดนโกงแหละก็เยอะอยู่เยอะอยู่เหมือนกันค่ะเกือบ7 หลักหนูว่าคือเราก็ทำเรื่องกฎหมายมาหมดแล้วแหละว่าแบบส่งโนติไปที่บ้านนะว่าถ้าแบบเลทกว่าที่เราเซ็นสัญญากันไว้ก็จะแบบปรับเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำทุกอย่างแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรคืบหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกทางที่ปล่อยวางดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะเราทำทุกทางแล้วก็ทำอะไรไม่ได้มันก็เสียสุขภาพจิตเราด้วยอ่ะคือเราก็แบบโกรธเขาไปด้วยเครียดอะไรเงี้ยก็แอบงงเหมือนกันนะว่าคือกลายเป็นว่าทุกคนที่เคยทำบ้านต้องโดนโกงมาแล้วทุกคนอะไรเงี้ยค่ะก็หนูว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องของกฎหมายแล้วแหละต้องรอให้กฎหมายมันคงเข้มกว่านี้มากจะบอกว่าทุกคนที่ทำบ้านชอบโดนผู้รับเหมาโกงเชิดเงินเอ่ยอะไรเอ่ยทำไม่ตรงตามสเปคไม่ตรงตามเงินที่จ้างไปมีแหละแต่มันก็มีวิธีการของมันว่าเราจะปราบคนเหล่านี้ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันบอกต่อกันได้ช่วยกันถ้าเกิดว่าบ้านพี่อาร์มมีคนสร้างบ้านพี่อาร์มดีมากก็บอกพี่นะถ้าพี่มีดีๆพี่ก็จะบอกพี่อาร์มเอาคนที่พอรู้จักแบบนี้ดีกว่าจ้ะนะครับมิจฉาชีพมาทุกรูปแบบคุณผู้ชม